ัดกะเพราเด้อพี่น้องมื้อนี้เราได้หมูแบบนี้มาเรากลัวไหมว่าจะมีน้ำมันไม่กลัวปาริดาชอบมากเลยน้ำมันหมูทำกับข้าวก็ใช้แต่น้ำมันหมูนี่ทำให้ดูประมาณนี้นะเดี๋ยวปาริดาจะหั่นต่อนะลองดูนะใส่เกลือนิดน้ำส้มสายชูหน่อยนะแล้วเราก็จะขยำแล้วเราก็จะเอาไปเจียวสรุปมันยังไม่กระเด็นนะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นหมูรวนไปก่อนแต่ถ้ามันแห้งๆน้ำมันออกอาจจะกระเด็นแล้วคันนี้สรุปหน้าตามันเป็นคือหมูรวนนี่แหละพี่น้องคอยดูที่มันจะเหลืองกว่านี้ได้ไหมมันก็อาจจะมีกระเด็นนิดหน่อยแหละเพราะว่ามันมีหนังไงนะต้องครัวที่มีพื้นที่กว้างแล้วก็มีตะหลิวด้ามยาวเด้อพี่น้องมันกระเด็นอยู่เด้ทรงคือพี่น้องหน้าตาดีอยู่จ้ะหน้าตาดีอยู่หน้าตาดีอยู่พี่น้องนะแต่ไม่สิเหนียวทำไหนบ่ฮู้เด้อบอกว่าถือนี่เป็นการทำครั้งแรกจากเมื่อกี้เด้อพี่น้องไปกินดูปลากระดวนหนังมันเหนียวเหนียวจ้ะหนังมันเหนียวเหนียวก็เลยเอาไปผึ่งพัดลมพอมันเย็นตัวลงนิดนึงก็เอาตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วเอาลงทอดมันไม่ก็ไม่กระเด็นเท่าไหร่นะถ้ามีตะหลิวด้ามยาวนี่คือผ่านนะมันก็ได้หน้าตาแบบนี้มาเออมันจะกรอบหรือไม่กรอบไม่แน่ใจเท่าไหร่นะเออถ้าปล่อยให้มันเย็นแล้วมันจะกรอบไหมไม่แน่ใจแต่หน้าตามันคล้ายหมูกรอบมากเลยอ่ะถ้าเป่าพัดลมแป๊บเดียวเลยแล้วถ้าเป่านานๆอาจจะแล้วก็ไฟร้อนๆเนาะอาจจะงามตอนนี้ไปได้อยากกินแล้วอ่ะก็ผัดกินเลยปาริดาไม่เคยทำเลยนะเนี่ยได้ทดลองทำครั้งแรกปึ๊ยสะออนหลายพี่น้องขอโชว์ภาพหลายๆในเด้อเนี่ยสะออนเขาหลายนี่อุ้ยเนาะเอาทำไว้กินก็สมตำก็ได้อะไรก็ได้ได้นี่กินเล่นๆก็ได้เนาะโอ้ยหน้าตาดีคักแต่ว่าอยากเหนียวในจักหน่อยอยู่เพราะว่ามันไม่ทําไม่ถูกต้องเนาะไข่ดาวโอ้จะเลยจานไปแล้วเนี่ยอีกแล้วมาแล้วฟองแล้วอันนี้ขอบเกรียมหน่อยนะนี่คือข้าวที่เราเตรียมไว้นะอันนี้ใช้พริกสดกับพริกแห้งนะคะอันนี้คือเผ็ดจัดพริกสดพริกแห้งกระเทียมผัดด้วยน้ำมันหมูให้มั่นใจว่าหอมจัดค่อยผัดผัดกับหน่อไม้ดองก่อนชิมรสก่อนให้เรียบร้อยค่อยใส่กระเพราโอ้เดี๋ยวทำเผื่อเพื่อนๆด้วยนะนี่มาใครอยู่ใกล้ๆนี่บุ้งมิตร71นี่มาเลยนี่ทานยังไงก็เหลือยังไงก็เหลือไปได้ชอบแห้งๆนะอ่ะจะผัดแห้งๆเลยมาเด้อพี่น้องหอมบ่หอมอยู่แล้วนี่3บ้าน8บ้านนี่เฮ็ดหลายหลายเฮ็ดเผื่อพี่เผื่อน้องได้นี่มาเด้อไข่ดาวถามว่ารถฉันอยู่ตรงไหนอ้าวนี่อยู่แถวนี้แหละนี่เนาะ
อยู่แถวนี้ล่ะนี่เออโอเคโอเคหอมสุดๆอากาศเย็นค่ะมาค่ะเพื่อนๆหมูกรอบปาริดาซึ่งไม่น่าจะกรอบเท่าไหร่แต่ความเผ็ดนี่ความแซ่บนี่คือมาเต็มร้อยบวกบวกของหวานเราก็จะเป็นขนมครกตามเคยมาดูเครื่องเคียงแตงดูเอานะสดแค่ไหนโอ้หายากมากเลยไส้ตันแล้วก็เขียวแบบเนี้ยนะไข่ดาวของเราโอ้ดูกันเลยเนาะเพื่อนๆหิวจนมือสั่นแล้วเนี่ยแซ่บหลายความเผ็ดเริ่มออกอาการแล้วของคู่กันกะเพราไข่ดาวเราต้องทำกะว่ากินให้มันเหลือเราจะเราอย่าทำแบบเกือบอิ่ม
าไม้กะเพรามาเต็มเดี๋ยวให้ดูขนมครกนิดหนึ่งเนาะเผื่อใครบางคนอยากกินฟักทองใบหอมมะพร้าวก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมวันนี้เผ็ดนะเผ็ดแล้วก็มีขนมด้วยอะไรด้วยนะเต็มที่เต็มเหนียวเดี๋ยวปาริดาจะลุยแบบอิ่มแปร่ไปเลยวันนี้นะก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งที่มาดูเนาะเหมือนมาช่วยสนับสนุนให้ปาริดามีกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปนะ Thanks so much my friend This is too spicyYeah, I love spicy food, no? Thai food, okay. Thanks for your support. See you next video. Bye-bye.